Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำผ่าน Facebook Live แบบนี้เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ยังคงมีพอดแคสต์ที่น่าสนใจรวมไปถึงรายการใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มาแนะนำมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้ค่ะรายการใหม่เดือนกุมภาพันธ์รอยจารึกบันทึกสยามกับประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอดีตของประเทศไทยคุณวีรพงษ์ทวีศักดิ์ชวนติดตามสัญญกรรมความสุข4ตอนใหม่ในเดือนนี้ที่จะช่วยตัดความทุกข์เติมความสุขให้กับชีวิตโรงหมอสำรวจอาการไอแบบไหนถึงจะอันตรายปิดท้ายด้วยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพาทัวร์วาติกันนครรัฐที่เล็กที่สุดแต่คนไปกันมากที่สุดเริ่มต้นกันที่รายการใหม่เดือนกุมภาพันธ์2565นี้ค่ะกับรอยจารึกบันทึกสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะบอกเล่าผ่านเรื่องราวของบุคคลร่วมประวัติศาสตร์หรือว่าเหตุการณ์นั้นๆถ่ายทอดผ่านการเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผ่านมาถึงปัจจุบันกับกสิทธิ์อนันทนาธรประเดิมตอนแรกตอน110ปีกบฏรศ130เบื้องหลังความเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสยามไปติดตามกันค่ะรอยจารึกบันทึกสยามรายการของผมนะครับจะเป็นรายการที่เล่าอดีตฟื้นอดีตมาสู่ปัจจุบันเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันและเราคาดหวังในอนาคตนั้นเราเคยได้รับบทเรียนหรือมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใกล้เคียงกันหรือในทำนองเดียวกันในอดีตมาก่อนแล้วครับผมคิดว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอให้ฟังในรายการรอยจารึกบันทึกสยามนี้ท่านจะได้ฟังประวัติศาสตร์ที่ท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างได้ฟังมาบ้างหรือคุ้นๆมาบ้างในอีกแง่มุมนึงที่อาจคิดไม่ถึงและจะเป็นข้อคิดสำหรับเราในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่อนาคตต่อไปได้ครับรายการรอยจารึกบันทึกสยามเนี่ยอีกความตั้งใจนึงคือการเอาคนที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มาบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้ผ่านการสนทนากันครับท่านอาจจะได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องขบวนการเสรีไทยการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรเรื่อยมาจนถึงความเคลื่อนไหวในทางประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาวเมื่อ 40-50 ปีก่อนผมก็ตั้งใจว่าจะจัดเป็นชุดแล้วชวนบุคคลนั้นๆในประวัติศาสตร์มาสนทนากันครับนอกจากในรายการจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตผมยังพยายามจะหาเสียงที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเสียงของท่านเหล่านั้นเคยพูดอะไรไว้บ้างหรือเสียงของบุคคลในอดีตที่เคยกล่าวถึงเหล่านั้นแม้กระทั่งโค้ดคำสำคัญจากหนังสือต่างๆก็พยายามจะนำเสนอผ่านเสียงให้น่าสนใจหวังว่าจะเป็นมิติใหม่ๆของการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครับสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังทุกคนครับคืออยากจะทำให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์มีชีวิตมีจิตใจเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตบางทีเราอาจจะนึกว่ามันเป็นแค่ตัวละครเป็นแค่เรื่องแห้งแล้งแต่จริงๆทุกคนมีชีวิตมีจิตใจเคยคิดเคยฝันเคยนึกอันนี้ผมคิดว่าเป็นเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าคนในประวัติศาสตร์มีความคิดมีชีวิตมีเลือดเนื้อเขาคิดอะไรเขาฝันอะไรถ้าเราเข้าใจกันแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเพราะเราจะเข้าใจว่าคนที่เห็นต่างจากเราเขาก็มีความใฝ่ฝันมีความคิดที่ดีต่อสังคมไทยเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากสื่อสารไปในรายการนี้ครับตอนแรกของรายการเราจะคุยกันเรื่องคณะรศ130ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของทหารหนุ่มเมื่อ110ปีที่แล้วโยงกลับมาหาความเคลื่อนไหวของเยาวชนคนหนุ่มสาวในปัจจุบันที่เรียกร้องต้องการความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองตอนแรกเนี่ยผมชวนอาจารย์แถมสุขนุ่มนนท์มาคุยกันเพราะว่าอาจารย์แถมสุขเป็นทั้งทายาทของคณะรศ130และเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้จากเอกสารชั้นต้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานส่วนตอนถัดไปเราพูดถึงความรักผมเล่าเรื่องความรักของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์กับท่านผู้หญิงพูนสุขในฐานะที่ท่านทั้งสอง
็นบุคคลที่น่าสนใจและมีแง่มุมที่เป็นเกร็ดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สังคมไทยแบบที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงหลังจากนั้นนะครับผมชวนครูดุษฎีพนมยงค์มาคุยถึงดนตรีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับครูดุษทั้งเรื่องของวงประสานเสียงสวนพลูและกิจกรรมที่ครูดุษทำอย่างลมหายใจดนตรีชีวิตอันนี้เป็นตอนที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้มารับฟังกันครับฝากติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามกับผมกสิทธิ์อนันตนาธรทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์ด้วยนะครับรายการรอยจารึกบันทึกสยามจะอัปเดตทุกวันพฤหัสบดีค่ะติดตามได้ผ่านทาง www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะคะต่อกันที่รายการสัญญกรรมความสุขตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณวีรพงษ์ทวีศักดิ์จะมาบอกเล่าประสบการณ์จริงค่ะที่ช่วยให้เรานั้นมองมุมกลับปรับมุมคิดเพื่อสัญญกรรมความสุขในชีวิตตัดความทุกข์เติมความสุขเติมแต่งชีวิตให้มีคุณค่าและพลังในเดือนกุมภาพันธ์2565นี้มี4เรื่องที่น่าสนใจค่ะก็จะมีในตอนไปไม่ลามาไม่ไหว้ขอแค่นอนตะแคงขวดน้ำเหม็นและกระจกแตกจะมีความน่าสนใจอย่างไรเราลองไปติดตามคุณวีรพงษ์นะคะว่าเขาจะมีอะไรบ้างที่มาเล่าให้เราฟังค่ะสวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ครับคุณผู้ชมรายการสัญญกรรมความสุขในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้รับฟังเรื่องเล่า4เรื่องนะครับ4รสชาติเลยครับที่ผมได้เจอมาเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของคำพูดที่ว่าไปไม่ลามาไม่ไหว้จริงๆแล้วมันก็มาจากเรื่องของคำสอนหรือวัฒนธรรมของคนไทยนะครับที่เราบอกว่าไปลามาไหว้การทักทายกันเนี่ยมันทำให้ผมคิดไปถึงว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีวัฒนธรรมหลากหลายถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้เราจะได้รับแง่คิดและมุมมองในชีวิตทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ป่วยครับคนป่วยที่ป่วยแล้วก็นอนอยู่บนเตียงและพูดคำว่าเขาอยากจะขอแค่นอนพลิกตัวได้เขาก็มีความสุขแล้วจากคำพูดนี้ทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตคนเราในแต่ละวันเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับที่เรามีแต่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าแล้วเราก็ลืมไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณค่ามันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนอนพลิกตัวได้ทั้งวันแต่เราไม่เคยรู้สึกว่ามีความสุขเลยนะครับคนป่วยแค่พอนอนพลิกไม่ได้ก็ขอแค่นอนพลิกตัวได้ก็สุขแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับขวดน้ำใบหนึ่งครับที่ผมได้รับมาแต่ว่ามีวันนึงครับมันเหม็นครับมันเหม็นเพราะว่าผมใส่แต่กาแฟก็เลยมีแต่รสกลิ่นกาแฟตลอดเวลาใส่น้ำเปล่าเข้าไปกินไม่ได้เลยครับมันทำให้ผมเกิดความคิดว่าเอ๊ะแล้วชีวิตเราเนี่ยถ้าเราเป็นภาชนะแล้วเราใส่อะไรบางอย่างตัวเราถ้าตัวเราเหม็นนะครับสิ่งที่ใส่เข้ามาก็เหม็นคนที่มารับสิ่งนั้นจากเราก็เหม็นไปด้วยครับเอ๊ะจากขวดน้ำเหม็นมาสู่คนที่เหม็นเป็นยังไงครับต้องตามรับฟังนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจกแตกครับผมซื้อกระจกมาแล้วมันก็แตกครับแตกไปด้านเดียวแต่ผมก็ยังไม่ทิ้งยังใช้มันอยู่ด้วยการพลิกไปพลิกมานะครับมันทำมาสู่การเรียนรู้ว่าชีวิตเราทุกคนก็เหมือนกระจกนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีรอยบิ่นรอยแตกหรือมีร่องรอยต่างๆเราจะจัดการยังไงกับรอยบิ่นรอยแตกในชีวิตของตัวเราเองเพื่อเราจะได้ไม่ไปบาดคนอื่นให้เขาบาดเจ็บพบกับเรื่องราวทั้ง4ตอนนี้นะครับทางไทย PBS Podcast รายการสัญญกรรมความสุขตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับติดตามรายการสัญญกรรมความสุขตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้ผ่านทาง www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะคะต่อกันที่รายการโรงหมอมาสำรวจสุขภาพกันบ้างวันนี้เราพูดถึงอาการไอค่ะไอแบบไหนที่เป็นอันตรายหลายคนอาจจะรู้สึกว่า I love you นี่ถือว่าเป็นความรู้สึกเรานะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าสมมติว่าไอที่ออกจากช่องปากเมื่อไหร่อันนี้ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวค่ะไอแบบนี้เกิดจากปฏิกิริยาแล้วก็กลไกการตอบสนองต่อสิ่งผิดปกติบริเวณทางเดินหายใจอย่างเช่นเชื้อโรคฝุ่นควันละอองเกสรเสมหะแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะโดยร่างกายเนี่ยจะไอนะคะเพื่อขับสิ่งเหล่านี้ออกมาทำให้ทางเดินหายใจและก็คอของเราเนี่ยโล่งขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราจะไอไม่เกิน 3-4 สัปดาห์แต่ว่าอาการไอเนี่ยมันสามารถที่จะแพร่เชื้อโรคให้กับคนเราได้นะคะอย่างเช่นคนที่อาจจะมี
ไข้หวัดหรือว่าคนที่เป็นโควิด -19 อันนี้อันตรายแต่อาการไอที่เกิดจากก้อนเนื้อหรือว่าก้อนมะเร็งไปกดรอบๆทางเดินหายใจหรือว่าปอดอาการไอแบบนี้จะอันตรายหรือไม่ลองไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะอาการไอเนี่ยเขาเป็นกลไกตอบสนองของร่างกายนะไม่ใช่ว่านึกอยากจะไอเขาก็ไอนะเขาเป็นการตอบสนองต่อสิ่งผิดปกติในทางเดินหายใจไอเพื่อให้ลำคอแล้วก็ทางเดินหายใจโล่งเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจเช่นเชื้อโรคเสมหะฝุ่นควันร่างกายก็จะพยายามกำจัดทิ้งด้วยการไอออกมาส่วนใหญ่คนเราก็ไอต่อเนื่องกันไม่เกิน 3-4 สัปดาห์แล้วก็จะเป็นอาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้มากที่สุดแหละนอกจากเขาจะพยายามขับเอาสิ่งต่างๆออกมาแล้วการไอเนี่ยเป็นช่องทางการแพร่กระจายของการติดเชื้อที่สำคัญที่สุดเลยในระบบทางเดินหายใจปัจจุบันเราถึงต้องใส่แมสกันไงมันมีบางกรณีนะน้องมีคือไอตัวไม่ใช่เชื้อโรคเสมหะฝุ่นฟันที่ไประคายในหลอดทางเดินหายใจนะมันเกิดจากบริเวณข้างนอกก็ได้นอกทางเดินหายใจก็ได้เช่นบริเวณเนื้อปอดหรือหลอดลมเนี่ยมีก้อนเนื้อหรือก้อนมะเร็งเนี่ยไปกดรอบๆร่างกายมันก็พยายามที่จะขับออกมาเหมือนกันขนาดมันไม่ได้อยู่ในทางเดินหายใจนะร่างกายมันไม่รู้ว่ามันอยากจะกำจัดออกมาก็เลยทำให้ไอเหลือหลังไอชนิดต่างๆเนี่ยถ้าแบ่งตามระยะเวลาเนี่ยก็ง่ายที่สุดถ้าไอเฉียบพลันเนี่ยเราก็ถือว่าระยะเวลาของการไอเนี่ยน้อยกว่า3สัปดาห์ถ้ามากกว่า3สัปดาห์หรือ8สัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าไอเหลือหลังแล้วแหละคราวนี้ในเรื่องของไอเฉียบพลันก็ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนใช่ไหมหวัดไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อโควิดไซนัสอักเสบคอหรือกล่องเสียงอักเสบหลอดลมอักเสบการกำเริบของคนที่เป็นถุงลมโป่งพองอยู่แล้วหรือคนที่เป็นปอดบวมปอดอักเสบการมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหลอดลมหรือการสัมผัสสารระคายเคืองในสิ่งแวดล้อมเช่นฟันบุหรี่ฟันไฟกลิ่นสเปรย์แก๊สหรือมลพิษทางอากาศพวก PM 2.5 แค่นี้พวกไอเนื้อรังที่ไอมากกว่า3สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีจากหลายสาเหตุทั้งที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ติดเชื้อพวกที่ไม่ติดเชื้อก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้หลอดลมอักเสบเรื้อรังหอบหืดหรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจก็ไอเรื้อรังได้เช่นกรดไหลย้อนภาวะหัวใจวายเพราะฉะนั้นการหาสาเหตุของไอเรื้อรังเนี่ยสำคัญมันค่อนข้างไม่ง่ายไปหาหมอครั้งแรกอาจจะหมอคุณหมอตอบไม่ได้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนอกจากมีไอมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมอู้ไอมีเลือดปนแฮะอุ๊ยน้ำหนักลดเบื่ออาหารหอบเหนื่อยอ่อนเพลียเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะถ้าสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคนะคนในบ้านเป็นหรือเคยรักษาพยาบาลเขาหรืออยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยต้องพบแพทย์จ้ะพวกที่มีโรคประจำตัวโอ้โดยเฉพาะเบาหวานโรคไตโรคหัวใจเนี่ยพวกที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเนี่ยถ้ามีอาการไอเรื้อรังเนี่ยต้องพบแพทย์อย่าลืมไปติดตามกับรายการโรงหมอสำรวจอาการไอของตัวเองนะคะว่าอันตรายหรือไม่ฟังกันเต็มๆได้ค่ะที่ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะนอกจากนี้รายการโรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะนอกจากไอแบบไหนอันตรายแล้วยังมีเรื่องราวของอาหารและกรุ๊ปเลือดนะคะใครที่อยากรู้ก็ไปติดตามกันได้และส่งท้ายกับ10อันตรายสารพิษที่ทำให้เกิดพิษในสัตว์เลี้ยงค่ะปิดท้ายวันนี้กับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาค่ะวันนี้หมอบัญชาจะพาเราไปทัวร์ที่วาติกันนครรัฐที่เล็กที่สุดแต่คนไปมากที่สุดซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโรมนะคะเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกพร้อมบอกเล่าถึงที่มาของการก่อตั้งว่าเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะวาติกันก็เล็กลงเล็กลงจนยุคประมาณเอาว่ายุคมุสโสลินีนะครับตอนสงครามโลกเนี่ยนะครับก็มีข้อตกลงขึ้นมาว่าเพื่อที่อยู่กันได้นะครับก็เว้นวาติกันไว้เป็นนครรัฐเล็กๆที่มีขนาดตามที่ผมสรุปก็คือ300ไร่แล้วก็มีประชากรก็เฉพาะพระคาร์ดินัลบิชอปนะครับแล้วก็ผู้ที่คอยบริการอยู่ในพื้นที่เนี้ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในเขตวังอยู่ในเขตอุทยานแล้วก็เขตมหาวิหารก็ 700-800 คนโดยทางรัฐบาลอิตาลีโดยมุสโสลินีกับพระเจ้าเอ็มมานูเอลที่2ก็ตกลงว่าให้
วาติกันเป็นนครรัฐอิสระมีอำนาจเสมือนชาติด้วยเหตุนี้เนี่ยครับทำให้นครรัฐวาติกันจึงเป็นเมืองพิเศษอยู่ในอิตาลีอยู่ในกรุงโรมนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่เรานำมาฝากในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการใหม่รวมไปถึงรายการที่น่าสนใจของไทย PBS Podcast นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง www.thaipbspodcast.com เราจะมีรายการอัปเดตใหม่ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะนอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้กับ Thai PBS Podcast ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube Channel อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันได้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการของเรานะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารสาระต่างๆของเราได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast Instagram Twitter รวมไปถึง YouTube Channel นะคะชื่อเดียวกันเลยไทย PBS Podcast ค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระต่างๆของเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่วันจันทร์เวลา 10:05 นแบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast วันนี้มิวอัยยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ